จากหลวงพ่อก็ต้องไปฟังหลวงตู่สักนิดหนึ่งลุงตู่ไม่ยอมตอบเรื่องพรรคเดียวกันไม่ตอบเลยไม่พูดด้วยเพราะรู้เพราะรู้ทางแต่เมื่อถูกยิงคำถามเรื่องปรับครม.คุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ควันออกหูใช่เขาบอกทวงหลายรอบแล้วทำท่าจะยื่นคำขาดค่ะลุงตู่ก็เลยต้องตอบคำถามเรื่องปรับครม.กันสักนิดนึงปรับไม่ปรับเมื่อไรปรับอย่างไรไปฟังดีกว่าเชิญค่ะเรื่องปรับครม.ค่ะทางประชาธิปัตย์ทวงเรื่องปรับครม.ส่งชื่อมานานแล้วค่ะเดี๋ยวปรับก็รู้เองอ่ะจ้ะค่ะแล้วท่านจะปรับไหมคะก็ไม่มีผลอะไรกับพวกเราไม่ใช่หรอมีผลกับครม.ผมก็ปรับของผมก็อะไรตัวนั้นน่ะแสดงว่าท่านก็คือจะปรับใช่ไหมคะถ้าแบบนี้เมื่อไหร่มาก็พิจารณาไงนะประชาธิปัตย์บอกว่าเสนอมา7สัปดาห์แล้วอะค่ะก็เดี๋ยวเรากำลังพิจารณาอยู่ค่ะแต่ก่อนปีใหม่ไหมคะก่อนปีใหม่ไหมคะก็คงหลักในการปรับรอบนี้คืออะไรคะท่านนายกคะหลักหลักเกณฑ์ก็ปรับตรงนั้นน่ะท่านนายกปรับใหญ่ปรับเล็กระยะเวลามันจะเกินไปแล้วปรับแล้วปรับตรงนั้นว่างตรงไหนก็ปรับตรงนั้นก่อนครม.ประมาณนั้นฟังลีลาการตอบเรื่องปรับครม.ของหลวงตู่ผมชักไม่มั่นใจจะมีการปรับหรือไม่ค่ะจะมีการปรับก่อนปีใหม่หรือไม่มันแปลกๆเนาะแล้วจะปรับตามที่ว่างไหมหรือปรับเก้าอี้เดียวฟังที่แกพูดเหมือนถูกบีบให้พูดถูกนักข่าวบีบให้ต้องตอบไงก็เลยต้องตอบไงตอบแบบนี้แหละ